สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันในซีรีส์ที่มีชื่อว่าคำนี้คืออะไรนะครับกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวและก็เรื่องที่เรากำลังจะมาพูดกันในวันนี้นะครับยังคงอยู่ในส่วนของแคตตากรีคำศัพท์ condition เหมือนเดิมแต่จะเป็น condition อีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า surface condition คำว่า surface นะครับคือพื้นผิวสภาพแวดล้อมของกระดานนั้นๆบางคนนะครับบอกผมมาหลังไมค์ว่าคือมันจำยากเกินไปอ่ะมันดูยุ่งยากเกินไปจนไม่ขอใช้ดีกว่าแต่บอกตามตรงนะลองศึกษาดูแล้วกันเพราะว่า surface condition นะครับมันสามารถทำให้คุณเนี่ยเอาชนะกระดานนั้นนะครับแบบว่าง่ายดายไปเลยมาถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มกันที่พื้นผิวลำดับที่1 นะครับแล้วก็น่าจะเป็นพื้นผิวเดียวในคลิปนี้เลยบางที่ผมสามารถจะนำเสนอได้เพราะข้อมูลแต่ละ surface นะครับมันเยอะมากจนผมไม่กล้าจะเอามาแบบรวมกันนะเดี๋ยวคุณจะงงกันแต่ anyway ครับช่างมันฮะเราจัดให้คุณแบบเต็มที่แน่นอนไปเริ่มจากเบสิกกันก่อนนะครับนั่นก็คือพื้นผิวน้ำมันหล่อลื่นหรือไขมันนะครับเอาละทุกคนครับก่อนอื่นนะฮะตั้งสติแล้วก็ฟังให้ดีนะครับเพราะว่าจุดนี้คือมันสับสนแน่นอนตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มนี่แหละครับพื้นผิวน้ำมันหล่อลื่นหรือจาราบีหรือไขมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่เราเรียกกันว่ากรีซเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีนะครับไม่ใช่น้ำมันออยนะครับโอเคมันมีเส้นบางๆนะครับที่มันกั้นเอาไว้อยู่นะสองคำเนี้ยถ้าจะว่าถึงคำจำกัดความที่ปรากฏใน Player Handbook นะครับ Official ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ากรีซหรือน้ำมันแบบนี้เนี่ยเป็นประเภทอะไรแน่นอนครับมันทำให้ลื่นนะและก็มีความมันบนพื้นที่ที่ว่ามันไปเกาะติดด้วยเราเข้าใจกันได้เลยว่ามันลื่นนะครับแต่สิ่งที่ว่ามันจะหาข้อลงตัวได้ยากแล้วก็เกิดเป็นประเด็นแบบว่าถกเถียงกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยก็คือแล้วมันจุดติดไฟได้ปะว่ะมันก็จริงนะใช่ปะเพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายอย่างที่ว่าเพื่อนๆเข้าใจกันในโลกความเป็นจริงนะเว้ยแน่นอนกรีซนะครับในความเป็นจริงเนี่ยมันติดไฟได้แต่ก็ต้องมีอุณหภูมินะครับที่ว่าคือร้อนจัดๆมากเลยเนาะจนถึงบางประเภทน้ำมันหล่อลื่นนะครับก็แทบจะไม่ติดไฟเลยเพราะว่าต้องนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแบบว่าเครื่องจักรใหญ่ๆไงใช่ปะนั่นคือสิ่งที่ว่าเราเข้าใจในโลกความเป็นจริงนะครับเรารู้ประเภทของน้ำมันแต่ว่าสำหรับบนกระดาน Dungeon and Dragon เนี่ยถ้าว่าคุณร่ายเวทด้วยเวทมนต์ Grease Spell นะครับเราไม่รู้นะครับว่าน้ำมันที่คุณร่ายลงพื้นไปอ่ะมันคือน้ำมันหล่อลื่นประเภทอะไรมีจุดเดือดมีจุดเผาไม่กี่องศาที่ว่าคือมันจะติดไฟขึ้นมามันคือน้ำมันพืชหรือเปล่าไม่รู้มันคือจาราบีมั้ยอ่ะก็ไม่รู้อ่ะมันคือไขมันสัตว์ป่ะมันหมูอะไรเงี้ยไม่รู้โอเคเอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วมันคือน้ำมันหล่อลื่นที่ว่าติดไฟได้ปะไม่รู้เหมือนกันนะครับมันโอ้ยเราเรียกรัวๆว่ากรีซนี่แหละครับจนเกิดข้อสงสัยเลยว่าแล้วแม่งติดไฟได้เปล่าวะในทางเบสิกรูนะครับคุณเจเรมี่ครอฟอร์ดนั้นได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่ากรีซสเปลในคำอธิบายเวทมนต์นะครับไม่ได้ระบุว่าจุดติดไฟได้เป็นเช่นนั้นมันก็จะไม่ติดไฟไงอ้าวทำจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงครับบนกระดานด้วยกฎข้อนี้แล้วนะเราไม่สามารถทำให้กรีซสเปลนะครับจุดติดไฟได้แน่นอนเลยครับคือแม่งฟังดูแหม่งๆมากและผู้เล่นนะครับก็เลยสร้างโฮมรูขึ้นมานะครับใช้กันแบบว่าแพร่หลายกันมานานมากและก็ส่งผลไปถึงบอลด้วยเกียรติด้วยนะครับนั่นก็คือมันติดได้พี่ผมมั่นใจว่ามันติดได้ผมไม่สนหรอกว่าแม่งจุดเดือดแม่งจะขนาดไหนพี่อย่ามาคุยผมเรื่องนี้ผมไม่ใส่ใจเรื่องเคมีผมแค่ถามว่าคือติดไฟได้ไหมน้ำมันติดได้เคพอจบผมก็เลยคิดว่าแลเลียนนะครับคงตัดความยุ่งยากในเรื่องนี้ออกไปในบอลด้วยเกียร์สามนี่แหละน้ำมันกรีซนะครับที่มาจากเวทมนต์หรือว่ามาจากขวดในเกมอ่ะมันก็เลยติดไฟได้แบบทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ต้องมานั่งยุ่งยากแล้วตัดเรื่องจุดเผาไหม้ออกไปก่อนนะช่างแม่งไปเลยไม่ต้องสนใจนี่ไม่ใช่ค้าเคมีนะครับไม่สนเห็นปะคุณนี่ยังไม่เข้าการทำงานหลักเลยนะถ้าใครจะนำกรีซไปเล่นบนกระดานนะครับกรุณานะปรึกษากับ DM ก่อนว่าคือจะให้เป็นน้ำมันประเภทอะไรจุดติดไฟได้ไหมหรือว่ายังไงดีหรือว่าไม่ได้เลยหรือว่าไปคุยกันโอเคแล้วมันจะเล่นได้สมูทมากนะครับ Grease Surface สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ว่าคุณปาขวดน้ำมันนะครับลงไปที่พื้นตามที่ว่าคุณต้องการในเกม Baldur's Gate นะครับไม่ได้ระบุว่าคือน้ำมันที่ว่าคุณปาออกไปเนี่ยเป็นน้ำมันประเภทอะไรคุณสามารถจะจินตนาการไปได้เลยว่าคือมันเป็นจาราบีหรือว่าจะเป็นน้ำมันหมูหรือว่าจะเป็นน้ำมันวัวหรือว่าจะเป็นน้ำมันมังกรน้ำมันสกัดอะไรก็ได้ครับคิดไปเถอะตามสบายครับมันไม่สำคัญแล้ว
จำแค่ว่าคือกรีซในเกมบอลเลอร์เกตนั้นติดไฟได้ไม่ต้องมานั่งนึกถึงเรื่องของประเภทน้ำมันแล้วโอเคพื้นที่แบบนี้นะครับจะมีเวลาในการคงอยู่เนี่ยคือนานมากๆจนแทบจะถาวรไปเลยถ้าน้ำมันนะครับไม่ได้ถูกเปลี่ยนสถานะจากเดิมเนี่ยให้เป็นแบบอื่นมันสามารถคงอยู่ได้แบบว่าถาวรไม่ได้จากไปไหนนะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะกดลองเลสไปตั้งหลายคืนมากแล้วแต่ในทางกลับกันนะครับโลกของ Dungeon and Dragon เนี่ยก็มีการพัฒนาเวทมนต์มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเนเธอร์รีดและนักเวทสุดเก่งกาจนามว่าฉานนะครับได้สร้างเวทมนต์กรีซขึ้นมาได้สำเร็จนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า Magical Grease หรือน้ำมันหล่อลื่นแบบเวทมนต์นั่นเองในการเล่นของ Baldur's Gate นะครับเราจะได้ใช้เวทมนต์ Grease Spell เนี่ยด้วยการจ่ายสเปลสล็อตเลเวล1เท่านั้นโดยที่ว่าน้ำมันที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีการระบุสถานะนะครับว่าคือน้ำมันประเภทอะไรแต่ว่าทีมงานคือทำให้ติดไฟได้ก็ถือว่าจบนะครับไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่าติดไฟได้มั้ยติดไฟไม่ได้นะครับช่างแม่งไม่ต้องสนใจเมื่อสักครู่นะครับผมได้บอกไปว่าน้ำมันที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะมีเวลาในการอยู่เนี่ยคือถาวรถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากน้ำมันเป็นแบบอื่นนะครับแต่ว่าสำหรับ Magical Greaseเวลาในการคงอยู่นะครับมีแค่1นาทีเท่านั้นหรือว่าจะคิดเป็น10เทิร์นก็ได้และก็เวทมนต์แบบนี้นะครับไม่ได้ต้องการคอนเซนเทรชันด้วยซึ่งหากผ่านไปแล้ว10เทิร์นเนี่ยน้ำมันจะหายไปเองการทำงานของพื้นผิวกรีซเซอร์เฟซนะครับจะเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือคนที่ว่าโดนน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปแบบปะทะเข้ากับตัวเองแบบนี้นะครับตามบนหน้าจอนะเขาคนนั้นต้องทอยลูกเต่าเด็กเซอร์วิงโทรทั้งหมด12คะแนนเขาถึงจะไม่เลื่อนจนติดสถานะโพรนการปาขวดน้ำมันใส่เป้าหมายหรือว่าจะเป็นการไล่เวทใส่กลางหัวเป้าหมายเนี่ยเป็นการประทะโดยตรงตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วและก็เกิดอาการลื่นได้เลยความสามารถที่2พื้นผิวน้ำมันหล่อลื่นที่ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับจะถูกนับว่าเป็นพื้นผิวเคลื่อนไหวยากหรือ difficult terrain โอเคมันคืออะไรใช่ไหมการที่ว่าเกิด difficult terrain ขึ้นมานะครับนั่นหมายถึงว่าการเดินของคุณน่ะจะถูกลดระยะการเดินนะครับครึ่งหนึ่งเสมอเป็นมาตรฐานในตอนนี้บนหน้าจอนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ10เมตรด้วยกันสมมุติว่าตัวละคร1ตัวนะครับสามารถเดินได้ประมาณ12เมตรด้วยกันซึ่งเขาควรจะเดินสบายๆครับผ่านในเจ้าน้ำมันเนี่ยไปได้แบบไม่มีปัญหาใช่ปะแต่มันไม่ใช่เนี่ยสิอย่างที่บอกไปนะครับว่าคือน้ำมันเนี่ยกรีซเซอร์เฟซเนี่ยการจะเดินผ่านนะครับต้องหันครึ่งเสมอทำให้ระยะการเดินนะครับที่ว่าควรจะเป็น12เมตรเนี่ยมันจึงเหลือแค่6เมตรเท่านั้นตัวละครจึงเดินได้แค่ประมาณใจกลางของน้ำมันแค่นั้นแหละเพราะว่าคือหมดการเดินแล้วครับมันเดินยากแต่ถ้าในกรณีที่ว่าคุณนั้นล้มขึ้นมาซะก่อนนะแล้วต้องการจะลุกขึ้นมาเดินข้ามไปอีกนะครับอันนี้เป็นปัญหาแล้วโอเคเรารีเพลย์กลับไปครับเราใช้น้ำมันเนี่ยคือเหมือนเดินไปนะ10เมตรตัวละครก็เดินได้ไกลประมาณ12เมตรด้วยกันแล้วผมดันล้มขึ้นมาก่อนยังจำการลุกขึ้นมาได้ไหมว่าคุณต้องจ่ายการเดินไปตั้งครึ่งหนึ่งเราต้องนำมาหักลบเพิ่มกับ difficult terrain ด้วยเราจึงได้ตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้ตัวละคร1ตัว12เมตรเดินได้แต่ดันล้มไปก่อนแล้วและก็ลุกขึ้นมานะครับโดยการจ่ายไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ6เมตรแต่ก็มีผลของ difficult terrain นะครับที่เป็น grid surface เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยเราจึงต้องหันเลข6นะครับเป็นครึ่งหนึ่งจาก6กลายเป็น3คุณก็เลยเดินได้แบบว่าสั้นมากๆนี่แหละ3เมตรนี่คือไม่ได้เดินไปไหนไกลนะคุณนิดเดียวเองนะการทำงานข้อที่3พื้นผิวน้ำมันหล่อลื่นในบอลเดอร์เกตสามารถจุดติดไฟได้แม้ว่าจะมาจากการที่ว่าคุณใช้ดาบติดไฟเนี่ยคือไปฟาดใส่น้ำมันได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการไล่เวทไฟที่เป็นชนิดไหนก็ได้นะครับก็คือติดไฟได้เลยพื้นผิวน้ำมันที่ว่าติดไฟไปแล้วจะกลายเป็นแบบ Fire Surfaceและก็ถือว่าเป็นหนึ่ง surface condition ที่ว่าเราจะคุยกันในอนาคตนะครับแต่ช้าก่อนนะจำได้หรือเปล่าครับว่าคือผมบอกไปว่าน้ำมันหล่อลื่นที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากจนเกือบถาวรไปเลยไอ้คำว่าเกือบถาวรเนี่ยก็คือเรื่องนี้เนี่ยแหละครับหากได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะน้ำมันตัวเองนะครับเป็นแบบอื่นไปแล้วซึ่งตอนนี้มันคือเป็นไฟนะครับก็คือเป็นไฟไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าคือเผาไหม้หมดแล้วพื้นดินก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีน้ำมันแล้วนะการทำงานข้อต่อมาครับพื้นน้ำมันที่ว่าจุดติดไฟไปแล้วเพื่อสามารถเอาอาวุธนะครับไปเคลือบไฟได้ในตอนที่ว่าเป็นโมเลกุลของน้ำมันเนี่ยเราไม่สามารถเอาดาบไปเคลือบได้นะครับเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อมันติดไฟไปแล้ว
อาวุธที่ว่าเคลือบไฟนะครับจะสามารถสร้างดาเมจไฟเพิ่มเติมได้1d4 ดาเมจและก็สามารถเอาดาบไฟตรงจุดนี้เนี่ยไปฟาดใส่น้ำมันตรงอื่นนะครับให้เกิดการระเบิดได้เหมือนกันแล้วทีนี้จานครับถ้าเราใส่พลังธาตุอื่นลงไปในน้ำมันกันล่ะมันจะเป็นยังไงเออน่าสนใจเนาะนี่คือการผสมธาตุนะครับไปอย่างแรกเลยครับคือการใช้ไฟผมว่าไม่ต้องมานั่งพูดซ้ำเลยมั้งคือมันระเบิดได้แล้วก็สร้างดาเมจได้ใช่ปะแต่ในโลกของ Dungeon and Dragon นะครับไฟมีหลายประเภทโอ้ตายแล้วต้องมานั่งจำไหมเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผมแค่จะบอกว่าคือในโลกของ Dungeon and Dragon เนี่ยไฟมีหลายประเภทไม่ได้มีแค่ไฟธรรมชาตินะครับอย่างเช่น Holy Fire นะครับที่คุณจะได้เจอเนี่ยแหละก็สามารถทำให้น้ำมันนะครับระเบิดได้ถึงแม้ว่าตัวของมันนะครับจะมีสถานะการทำดาเมจเป็น Radiantข้อ2การใช้น้ำไม่ได้ส่งผลอะไรไปมากกว่าการละลายน้ำมันออกจากพื้นที่นะครับน้ำมันจะหายไปเลยถ้าว่าน้ำเนี่ยเข้ามาแทนที่ไปแล้วข้อที่3การใช้น้ำกรดหรือว่าเอซิดนะครับมันจะเป็นการสร้างพื้นที่น้ำกรดนะครับหรือว่าเอซิดเซอร์เฟสขึ้นมาแยกจากกรีซเซอร์เฟสอีกแบบนึงเห็นปะตรงกลางนะครับเลเยอร์มันต่างกันการเดินเข้าไปในน้ำกรดนะครับจะไม่ทำให้คุณลื่นล้มแต่อย่างใดนะเพราะว่ามีโมเลกุลของน้ำนะครับประกอบอยู่ด้วยมันจะไม่ลื่นข้อที่4การใช้น้ำแข็งจะเป็นตัวทำให้มวลสารของน้ำมันนะครับมันแข็งตัวไปชั่วขณะหลังจากนั้นนะครับน้ำแข็งจะละลายแล้วก็เกิดเป็นธาตุน้ำที่ว่าละลายน้ำมันออกไปด้วยแต่ระวังให้ดีนะไอซ์เซอร์เฟสเนี่ยมันลื่นได้มันล้มได้มันเดินช้าเหมือนกันforthwith ท่าต่อมาครับคือการใช้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าลงไปในน้ำมันหล่อลื่นนะครับจะไม่ทำให้เกิดประกายไฟแต่อย่างใดนะไม่เกิดไฟนะคุณและก็น้ำมันเนี่ยคืออยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนสุดท้ายครับคือการใช้ขวดยาพิษปาลงพื้นจะเป็นการสร้าง poison surface พื้นผิวน้ำพิษขึ้นมาแทนน้ำมันนะครับการเดินบนน้ำพิษนะครับไม่ได้ส่งผลให้คุณลื่นแต่อย่างใดนะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าจุ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้เกิดการติดสถานะ poison ขึ้นมาได้โอเคโดยสังเขปนะครับผมว่าการผสมธาตุเนี่ยน่าจะประมาณนี้นี่แหละจากที่ว่าสัมผัสประสบการณ์ทั้งการเล่นบนกระดานแล้วก็บอลเดอร์เกตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้เลยต่อจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วครับว่าจะนำไปใช้แบบไหนได้บ้างตามสบายเลยนะครับวิธีการนี่คือมีหลากหลายมากขอให้เล่นให้สนุกแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมกันด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ